สุรชัยอาศัยอยู่กับพ่อแม่มาตั้งแต่จำความได้โชคไม่ค่อยดีที่พ่อแม่ของเขานั้นมักจะทำงานยุ่งอยู่เสมอด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นคนจีนแท้ๆพ่อเขาทำงานประกอบอาชีพเป็นนายหน้ารับของจากต่างถิ่นเข้ามาขายทำให้วันๆแกยุ่งอยู่กับแต่กับการทำบัญชีไม่ก็ออกไปคุยงานกับพ่อค้าคนอื่นๆก็วุ่นวายกับการดูแลบ้านไหนจะคนงานอีกหลายคนทำให้สุรชัยในวัยเด็กนั้นเหลือที่พึ่งเพียงคนเดียวก็คืออาม่านั่นเองอาม่าเป็นคนจีนแท้ๆโลสำเภามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่อาม่าเป็นคนขยันแต่ก็ดุด้วยแม้ว่าแกจะรักสุรชัยมากแต่แกก็ไม่ค่อยจะตามใจเขาสักเท่าไหร่นักทุกวันอาม่าจะส่งเขาที่หน้าบ้านก่อนไปโรงเรียนและจะเป็นคนมายืนรอเขาตอนกลับบ้านด้วยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งสุรชัยถูกเพื่อนที่โรงเรียนชกเข้าที่ใบหน้าเขาเดินร้องไห้กลับมาที่บ้านเมื่ออาม่าเห็นแกก็ตกใจรีบวิ่งเข้าไปดูหลานทันทีเด็กชายเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังอย่างไม่มีปิดบังใดๆท่าทางของอาม่าโกรธจัดแกสัญญากับเขาว่าแกจะต้องเอาเรื่องเด็กคนนั้นให้ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อสุรชัยไปที่โรงเรียนคุณครูก็มีข่าวร้ายมาแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบเพื่อนที่ทะเลาะกับสุรชัยเมื่อคืนนั้นตอนนี้ได้เสียชีวิตไปซะแล้วยังไม่มีใครทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดแต่ชาวบ้านบอกกันว่าเขาไหลตายเมื่อกลับมาถึงบ้านสุรชัยก็รีบไปหาอาม่าทันทีอาม่าอาม่าครับเด็กคนนั้นที่ต่อยผมเขาตายแล้วไอ้ยาแล้วเขาบอกว่าตายเพราะอะไรหรือเปล่าล่ะครูบอกว่าไหลตายแล้วไหลตายคืออะไรล่ะครับอาม่าหรืออย่างเด็กนะไม่ต้องรู้หรอกว่าเดี๋ยวโตกว่านี้มาจะสอนลือเองนะครับสุรชัยยังรู้สึกตกใจกับการจากไปกระทันหันของเพื่อนร่วมชั้นคนนี้ไม่หายถึงขั้นที่ตนเองนอนไม่หลับเลยเวลาล่วงเลยไปนานจนเขาได้ยินเสียงพ่อกลับมาที่บ้านเด็กชายจึงแอบย่องออกจากห้องนอนของตนเองมาดูแล้วภาพตรงหน้านั้นเขาเห็นว่าพ่อกับแม่กำลังกินข้าวเย็นกันอย่างอร่อยอร่อยโดยมีอาม่ายืนมองพวกเขาอยู่ที่มุมห้องเด็กน้อยสงสัยว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่ให้อาม่านั่งกินข้าวด้วยจึงเดินออกมาถามตรงๆป้าครับม้าครับทำไมป้ากับม้าไม่เรียกอาม่ากินข้าวด้วยล่ะครับทั้งพ่อและแม่ต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจก่อนพ่อจะบอกให้เขาไปนอนได้แล้วแล้วก็ไม่ยอมตอบคำถามของเด็กน้อยสุรชัยเดินกลับเข้ามานอนด้วยความคิดที่สับสนไปหมดทันใดนั้นอาม่ากลับมาปรากฏตัวอยู่ที่ข้างเตียงของเขาทำเอาสุรชัยตกใจอยู่เล็กน้อยอาม่าถามเขาว่าทำไมยังไม่นอนสุรชัยบอกไปตรงๆว่านอนไม่หลับเพราะคิดถึงเรื่องเพื่อนที่ตายไปแล้วอาม่าก็นอนเป็นเพื่อนเขาในคืนนั้นหลังจากวันนั้นสุรชัยเริ่มรู้สึกว่าอาม่ามีอะไรแปลกไปมีอะไรบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ถูกแต่ก็ไม่กล้าถามออกไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มสังเกตว่าพ่อกับแม่นั้นแทบไม่คุยอะไรกับอาม่าเลยบางครั้งก็ทำเหมือนไม่เห็นอาม่าซะด้วยซ้ำมีแต่เขาที่ทำดีกับอาม่ามาตลอดและเขาจะไม่ยอมให้พ่อกับแม่มองอาม่าเป็นคนอื่นอีกแล้วสุรชัยตัดสินใจเข้ามาคุยกับพ่อเรื่องอาม่าตรง
บนโต๊ะอาหารอีกครั้งป้าทำไมป้าต้องทำเหมือนอาม่าไม่มีตัวตนตลอดเลยข้าวเนี่ยป้าก็ไม่เคยชวนอาม่ากินอาม่าเป็นแม่ป้านะนี่ลือพูดอะไรของลือป้าไม่เคยเป็นลูกอกตัญญูแบบนั้นนะป้าอย่ามาโกหกผมเลยอาม่ายืนดูป้ากินข้าวทุกวันแล้วป้าน่ะไม่เคยคิดจะชวนอาม่านั่งเลยเหรออาม่าน่ะอายุเยอะแล้วแต่ยังทำงานหนักทั้งดูแลผมช่วยมาดูแลบ้านอีกแค่ชวนแกกินข้าวหรือทำกับแกให้เหมือนเป็นแม่คนนึงป้าทำไม่ได้เลยเหรอพูดมาถึงตรงนี้พ่อกับแม่ก็มองหน้ากันอีกครั้งพ่อลุกขึ้นแล้วจับมือสุรชัยเดินมาที่ห้องพระก่อนเข้าห้องพระแกหันมาถามเด็กชายให้แน่ใจอีกครั้งว่าอาม่าคอยดูแลเขามาตลอดจริงไหมเมื่อเด็กชายตอบอย่างมั่นใจว่าจริงพ่อจึงเล่าให้เขาฟังว่าอาม่าน่ะแกเคยสัญญากับป้าว่าถ้าป้ามีหลานชายแกจะดูแลให้เป็นอย่างดีแต่น่าเสียดายที่อาม่าไม่มีโอกาสได้อุ้มลือตอนเด็กเพราะอาม่าน่ะแกเสียไปตั้งแต่ลือยังไม่เกิดเลย มันจะเป็นไปได้ไงป้าในเมื่ออาม่าน่ะอยู่กับผมมาตลอดเลยเป็นไปไม่ได้หรอกหลังจากสุรชัยพูดจบพ่อพาเขาเข้าไปในห้องพระรูปร่างหน้าตาของอาม่าที่ลือเห็นน่ะเหมือนคนในรูปนี้ไหมสุรชัยก็ต้องตกใจจนอ้าปากค้างเพราะอาม่าในรูปนั้นก็เหมือนกับอาม่าที่คอยดูแลเขาสุรชัยมองไปยังอาม่าที่ยืนอยู่ข้างห้องก็เห็นว่าอาม่าแกส่งยิ้มให้กับเขาพร้อมกับที่ร่างกายของแกค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาเด็กชายสุรชัยได้แต่ตกใจจนอ้าปากค้างอีกครั้งอย่าไปกลัวอาม่าเลยแกคงเป็นห่วงลือก็เลยมาตามดูแลเท่านั้นแหละหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปหลายปีสุรชัยเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาลืมเรื่องวิญญาณของอาม่าไปจนหมดด้วยความที่มีฐานะดีและยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เสมอสุรชัยจึงมักจะกลับบ้านดึกแทบทุกวันวันหนึ่งเวลาประมาณ6โมงเย็นแถวหมู่บ้านต่างก็พากันปิดบ้านจนเงียบเชียบสุรชัยที่แอบออกไปเที่ยวนอกหมู่บ้านมาได้แต่รีบเดินจ้ำอ้าวหวังว่าจะไม่โดนพ่อดุในวันนี้ทำให้เขาไม่สังเกตจนไปชนชายร่างใหญ่คนหนึ่งเข้าเมื่อชายหนุ่มขอโทษชายคนนั้นก็ควักอาวุธในกระเป๋าออกมามันขู่ให้สุรชัยส่งของมีค่าทั้งหมดมาให้มันแม้ชายหนุ่มจะพยายามวิ่งหนีแต่ด้วยความที่โจรนั้นรูปร่างใหญ่กว่าจึงคว้าตัวสุรชัยเอาไว้ได้มันย้ำอีกครั้งให้เขาส่งของมีค่าถ้าไม่อยากตายตรงนี้ชายหนุ่มกำลังจะหยิบเงินและของมีค่าให้แต่แล้วก็มีเสียงของหญิงชราคนหนึ่งดังขึ้นพ่อหนุ่มทำอะไรกันยายแกอยู่เงียบๆไปเลยนะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นได้ยินไหมไม่งั้นแกจะโดนไปด้วยอีกคนอย่าทำยายเลยยายแก่มากแล้วยายไม่ไปบอกใครหรอกดีถ้ายังอยากแก่ตายแล้วก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่าแต่พ่อโจรช่วยปล่อยเด็กคนนั้นไปเถอะนะมาเอาเงินของยายไปก็ได้สงสารเด็กคนนั้นเขาคงจะมีเงินไม่มากนักหรอกหญิงชราเริ่มเดินเข้ามาใกล้จนโจรที่มองอยู่เกิดไม่พอใจขึ้นมามันจึงจะใช้อาวุธในมือฟาดลงไปที่หญิงชราคนนั้นสุรชัยเห็นว่าโจรกำลังสนใจแต่หญิงชราจึงฉวยโอกาสลุกขึ้นยืนตั้งท่าจะวิ่งหนีอีกครั้งโจรหันกลับมาหาเขาแต่ร่างของหญิงชรานั้นกลับจับแขนของโจรไว้แน่น
เมื่อหันมามองอีกครั้งใบหน้าของหญิงชรานั้นกลับไม่มีดวงตาอีกแล้วริมฝีปากของเธอฉีกกว้างอย่างน่าสยดสยองเรียวแรงมหาศาลจากไหนไม่รู้ล็อกตัวโจรนั้นเอาไว้จนมันขยับไม่ได้สุรชัยมองภาพตรงหน้าอย่างตกใจแล้วรีบวิ่งหนีออกมาทันทีในตอนที่กำลังวิ่งนั่นเองจู่ๆเขากลับได้ยินเสียงของคนคุ้นเคยที่ไม่ได้ยินมานานเสียงของอาม่านั่นเองอาม่าสัญญาจะดูแลหลานของอาม่าไปตลอดชีวิตสุรชัยกลับไปมองที่โจรคนนั้นอีกครั้งแต่ทั้งโจรและวิญญาณหญิงชราก็ไม่อยู่ซะแล้วเขาไม่กล้าวกกลับไปจึงได้แต่ก้มหน้าก้มตาหาทางกลับบ้านให้เร็วที่สุดแม้ว่าจะโดนพ่อด่าเป็นการใหญ่แต่ชายหนุ่มกลับสนใจเรื่องของวิญญาณอาม่ามากกว่ารุ่งเช้าข่าวลือในหมู่บ้านก็แพร่สะพัดไปเรื่องของชายที่จู่ๆก็มานอนไหลตายอยู่ข้างถนนท่าทางเหมือนตกใจอะไรสักอย่างจนเสียชีวิตคาที่สุรชัยเริ่มปะติดปะต่อเรื่องราวครั้งที่เขายังเด็กเพื่อนคนที่ทำร้ายเขาก็ตายในลักษณะเดียวกันชายหนุ่มขนลุกสู้รีบเข้าไปที่ห้องพระเขาพนมมือกราบลงที่รูปของอาม่าก่อนจะพูดขึ้นมาเบาๆทั้งน้ำตาผมไม่อยากให้อาม่าทำร้ายใครอีกมันจะเป็นเวรกรรมติดตัวอาม่าไปซะเปล่าๆผมขอบคุณอาม่าที่คอยดูแลผมมาตลอดอาม่าสัญญาจะดูแลหลานของอาม่าไปตลอดชีวิตประโยคที่บอกว่าจะดูแลเขาไปตลอดชีวิตนั้นทำเอาชายหนุ่มแทบจะร้องไห้ฟูมฟายเหมือนกับเด็กที่ยังไม่โตเลยทีเดียวเรื่องราวของอาม่าและสุรชัยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าวิญญาณที่ผูกพันกับเรานั้นยังคอยเฝ้าดูเราอยู่ตลอดถ้าคุณเป็นสุรชัยจะกลัวผีอาม่าของตนหรือไม่ดูเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฝากรอติดตามรับชมเรื่องต่อไปของพวกเรากรุผี 3D กันด้วยนะครับช่วยกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ